วัสดีครับในวิสนาวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยจ้าอันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ค่าเชลโลนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงการโปรโมทซิงเกิลที่3ของน้องแซมมี่นะฮะหลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับเพลงทันตะวันปราสาทวังวนซึ่งแต่ละเพลงคือเสียงน้องมีเอกลักษณ์มากนะครับและรวมไปถึงซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่3คือพลาสเตอร์ลองไปหาฟังกันได้นะครับในสตรีมมิ่งทุกช่องทางรวมถึง MV ใน YouTube มีแล้วเรียบร้อยนะครับลองไปหาดูกันหาชมกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าสติกเกอร์ของน้องแซมมี่เนี่ยจะเป็นยังไงมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างแต่ได้ข่าวว่าน้องดีไซน์เองเลยนะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทะแดนและนี่ก็คือสติกเกอร์ฆ่าเชื้อโรคนะครับเป็นซิงเกิลโปรโมทเพลงที่3ของน้องแซมมี่นะฮะชื่อเพลงว่าพลาสเตอร์นั่นเองนี่ครับมาดูกันเลยเห็นปะมันจะมีท่อนที่บอกว่า No Waving No More Plaster ซึ่งมันอยู่ในเนื้อเพลงนะครับผมเธอแปลแผลเองได้แล้วไปดู MV ได้ใน YouTube นะครับภาพสวยมากและนี่ก็คือสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์โปรโมทซิงเกิลล่าสุดของน้องแซมมี่คือพลาสเตอร์นั่นเองนะครับขอบคุณ Universal Music Thailand ด้วยนะครับที่ส่งของน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะครับติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะไปรีวิวอะไรทำอะไรที่ไหนติดตามได้ใน Reviews Now ทั้งทาง YouTube รวมไปถึง Facebook กดไลค์ด้วยนะครับบาย